ในวันที่28กันยายน2022ที่ห้องประชุมใหญ่องค์การอัยการปัสสนสูงสุดได้เผยแพร่และฝึกอบรมการติดตั้งและนำใช้ระบบการสื่อสารภาครัฐให้มีความโปร่งใสปลอดภัยทางด้านข้อมูลและหับใช้ให้แก่การเคลื่อนไหวจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเวียกงานขององค์การอัยการปัสสนสูงสุดโดยภายใต้การเป็นประธานของท่านพุทธวงศ์บุรพาหัวหน้าห้องการอัยการปัสสนสูงสุดมีบรรดาท่านคณะกลุ่มคณะแผนกห้องแผนกและวิชาการเข้าร่วมการเผยแพร่ครั้งนี้เพื่อเป็นบทเรียนและเป็นการฝึกอบรมการติดตั้งและนำใช้ระบบการสื่อสารภาครัฐในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจให้แก่พนักงานขององค์การอัยการปัสสนสูงสุดที่สามารถนำใช้ระบบการสื่อสารภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพเฮ็ดให้ระบบการสื่อสารภาครัฐให้มีความโปร่งใสปลอดภัยทางด้านข้อมูลและรับใช้ให้แก่การเคลื่อนไหวจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเวียกงานองค์การอัยการปัสสนโดยเฉพาะเป็นการส่งข้อความการส่งเอกสารการส่งรูปภาพการนำใช้ภาพวิดีโอการสร้างกลุ่มสนทนาและอื่นในระบบดังกล่าวพร้อมนี้ก็เพื่อหันเป็นรัฐบาลดิจิตอลอีกด้วยในโอกาสดังกล่าวท่านประธานได้มีคำเห็นต่อสำนักกรที่เข้าร่วมฝึกอบรมให้เอาใจใส่ถอดถอนบทเรียนเกี่ยวกับการติดตั้งและนำใช้ระบบการสื่อสารภาครัฐอย่างตั้งหน้าทั้งนี้เพื่อให้พนักงานรัฐกรขององค์การอัยการปัสสนสูงสุดสามารถนำใช้ระบบนี้เข้าในของเขตเวียกงานอัยการได้อย่างมีผลประโยชน์และมีประสิทธิผลสูงสุดพร้อมทั้งสามารถนำไปจัดตั้งพันธุ์ขยายทั่วองค์การอัยการปัสสนท้องถิ่นหันเปลี่ยนเข้าสู่การเป็นองค์การอัยการปัสสนที่ทันสมัยขึ้นเป็น99